ท่านประธานนิดเดียวครับคือตามข้อบังคับข้อ56นะครับ56วรรค3นะครับบอกว่าการออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีตามวงเล็บ1จะใช้วิธีตาม2หรือ3ได้ต่อเมื่อสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติและที่ประชุมรัฐสภาอนุมัติหรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหม่ตามข้อ58เพียงแต่ว่าเมื่อสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติแล้วมีผู้รับรองแล้วเนี่ยนะครับในข้อบังคับว่าที่ประชุมรัฐสภาอนุมัตินะครับอันนี้ดูตามข้อบังคับนะครับเป็นเอกสิทธิ์ที่เสนอแต่ต้องให้ที่ประชุมสภาอนุมัติด้วยนะครับก็สุดแต่ท่านประธานจะวินานะครับขอบคุณครับ